อันนี้สุดตารางออกมาแล้วว่าเขาดาวเราก็คงคู่บิวกิ้งนับถอยหลังกันไปนั่นน่ะสิพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์มากพี่พี่ไม่รู้มาก่อนเลยคือรู้พร้อมทุกคนเลยพี่เป็นนักแสดงด้วยนะตอนแรกแบบนี้ไม่เชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นเขาดาวพร้อมบิวกิ้งครับสองที่เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยเขาแล้วกับเธออีกแล้วปีนี้เป็นไงฮะนัดแนะกันยังไงฮะเรื่องคิวซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นโน่นนี่ก็เดี๋ยววิวกินเขาก็จะกลับมาครับผมพอกลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนแบบพอเขาออฟงานไปพอกลับมาเขาต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายามเมเนจคิวให้แบบเจอกันเยอะที่สุดแสดงกินกลับมาก่อนปีใหม่ใช่ครับแต่เรื่องคิวเพลงเรื่องอะไรเพลงที่จะซ้อมด้วยกันจะต้องนัดแนะกันยังไงก็คุยกันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าเราคุยกันตลอดว่าแบบเออเราจะร้องเพลงอะไรเธออยากร้องเพลงอะไรเธอไม่อยากร้องเพลงอะไรจริงๆพอไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงหรือว่าไงหรือว่าต่อติดเลยคือว่าไม่ต้องคุยแล้วนะพี่รู้แล้วว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวเราเป็นคนเลือกให้เลยเราก็เดาได้อยู่นิดหน่อยหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนต้องงานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวมีงานที่สิงคโปร์มันเขาเดาที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามที่นี่แล้วก็อีกที่นึงมีเขามาอยู่กี่วันเขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะครับเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนปีหน้าด้วยครับผมซองแรงแต่งของที่เล่นด้วยกันถ่ายเรื่องที่ออกรายการครับเป็นยังไงบ้างตัวใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดไงว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตาเขาเลยนะมันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูแบบว่าทำตัวแบบแก่นซ่าหนูทำไม่เป็นหรอไม่เป็นเลยตลาดปีนั้นแน่นอนคือหนูทำไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่แบบวันนี้พี่ขอจริงๆว่าก็ได้พี่อย่างงี้คือตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นาตี้พี่ดีเลยเขาเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทำให้จริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเขามันต้องเป็นเลือกใช่ไหมเขาเป็นคนเลือกคือเบิร์นวันก่อนหน้าที่จะถ่ายรายการครับสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพอดีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องก็น่ารักดีแล้วออกมาแบบมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบเคมีใหม่ๆจริงๆเราได้คุยกันก่อนไหมว่าเออเดี๋ยวจะต้องมาออกรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็คุยนะครับก็ส่งมาว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ครับเพิ่งก่อนไปออกรายการผอมเขาแซวว่าเราผอมไปหน้าเหมือนเลยนะหน้าเหมือนจิ้งจกเออทำไมคะทำไมแล้วเขาว่าเราอย่างนั้นนั่นน่ะสิพี่เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซวเราวิดีโอคอลไปบอกว่าไม่อยากคุยกับจิ้งจกเขาพูดอย่างนี้แล้วเราหน่อยไปแล้วว่าเราไม่เป็นไรเราเป็นจิ้งจกที่น่ารักแล้วถามเขาไม่ทำไมเรามองเขาอิมเมจภาพเราหน้าผอมแล้วเหมือนจิ้งจกพี่โดนกระทำตลอดพี่คือเนี่ยจะปลายปีแล้วแล้วคือยังโดนทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราผอมปะนั่นน่ะสิแสดงว่าเขาเป็นห่วงแหละเขาอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าช่วงนี้แบบน้ำหนักลดลงนิดนึงต้องเทคเพิ่มขึ้นมาไหมหลังจากที่เขาทักพี่หวานเจี๊ยบย่างกินต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาไหมปีเพราะว่าหลังจากที่เขาทักว่าเอ้ยเราผอมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็อยู่ในแพลนนี่แหละบางทีแบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มีเหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับผมก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วตัวเขาเราเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงหรือน่าจะขึ้นนะดูจากเขาใบหน้านิดหน่อยเรามีล้อเขาบ้างไหมนะครับพี่ไม่ล้อเขาหรอกพี่มีแต่เขาว่าล้อพี่อย่างน้อยพี่ก็เป็นจิ้งจกที่น่ารักละกันโอเคขอบคุณค่ะ